ผมพิจารณาในวันที่10พฤษภาคม2542ที่ท่านส่งไปนั้นท่านส่งไปให้ดำเนินการตามกฎหมายเถรสมาคมฉบับที่21ไม่ใช่ไปฉบับที่11อย่างที่สำนักงานพระพุทธศาสนามากล่าวอ้างนะฮะดังนั้นเมื่อท่านส่งไปแล้วมหาเถรสมาคมมีอำนาจและมีหน้าที่ที่จะต้องนำมาพิจารณาลงมติให้พระธรรมชโยว่าจะอาบัติปาราชิกตามพระลิขิตหรือไม่นะแต่ปรากฏว่าไปบ่ายเบี่ยงไม่อ้างว่าไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการตามพระลิขิตนะการกระทำดังกล่าวของมหาเถรสมาคมถ้าจะมีหนังสือแจ้งไปอย่างเป็นทางการแล้วยังไม่ดำเนินการก็อาจจะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือให้พระธรรมชโยไม่ต้องอาบัติปาราชิกตามพระลิขิตดังนั้นในส่วนที่ผมมาเรียนแถลงข่าวในที่นี้เพื่อที่จะให้ทราบไปในชั้นหนึ่งเพื่อจะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมทั้งสิ้นไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากคำร้องที่ยื่นไปแล้วนะครับดังนั้นก็เลยเรียนให้ท่านทราบเพื่อที่จะเป็นข้อมูลไว้ในเบื้องต้นเชิญคุณหมอสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์กับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนี่ใกล้ชิดกันมากนะครับนอกจากว่าเป็นอุปชาก็จัดที่พิหารกันแล้วเนี่ยยังรับผลประโยชน์ร่วมกันด้วยนะครับผู้ที่เป็นทายกทายิกาของวัดพระธรรมกายเนี่ยก็เอามาทำบุญที่วัดปากน้ำแล้วก็ยังมีรูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำทองคำนับหนึ่งตันเป็นทองคำบริสุทธิ์นะครับเอามาไว้ที่วัดปากน้ำเป็นของขวัญจากวัดพระธรรมกายแล้วยังมีทองคำเพิ่มขึ้นอีกแล้วทุกปีวันเกิดเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายก็ยังมีการนิมนต์เจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์มารับทานที่วัดพระธรรมกายเป็นเรื่องนิดเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนนี่ชัดเห็นได้ชัดเจนมากเหตุที่สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จะปฏิเสธไม่ใช้อำนาจในฐานะผู้เป็นประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชดำเนินการจับศึกพระธรรมชโยจึงเป็นเหตุที่ไม่น่าสงสัยเป็นพิธีกรรมที่เข้ากันได้กับผลประโยชน์ที่ทับซ้อนนั้นครับ